بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับ echo ไหมครับ echo หรือไมค์มันข้างนอกใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ بسم الله بسم الله อ๋อมันบนนะครับทุกท่านนะครับขอชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องอัลลอฮฺได้ให้ผมบายานที่นี่นะครับพี่น้องนี่ครั้งแรกในชีวิตยังไงอาจารย์เขาบอกครั้งแรกในชีวิตนะบรรยายงานแต่งเนี่ยครั้งแรกในชีวิตผมนะรู้สึกอะไรนะเขาเรียกมันก็แปลกนิดๆ นะครับเพราะว่าปกติเวลาบรรยายเนี่ยพี่น้องมันจะอีกอารมณ์หนึ่งอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เราถือว่าเป็นการนศิฮัตละกันนะครับทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องนะครับให้เดี๋ยวนะฮะขออัพแป๊บนึงบิสมิลลาห์นะครับเป็นการนศิฮัตตัวผมด้วยแล้วก็พี่น้องเพราะหัวข้อจริงๆนี่มาชาอัลลอฮ์นะครับทำไมมุสลิมต้องแตกแยกไม่มีเหตุผลที่ต้องแตกแยกกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันคือหัวข้อนี้พี่น้องบรรยายได้เป็นชั่วโมงตั้งเป็นหัวข้อได้เป็นหัวข้อใหญ่แล้วเป็นหัวข้อที่บรรยายได้เขาเรียกถึงจุดพอยต์และจุดพีคมันได้นะครับแต่อินชาอัลลอฮ์อันนี้บอกยิมูซาเราต้องจัดรอบสองอินชาอัลลอฮ์นะเพราะปัจจุบันนี้พี่น้องมุสลิมไม่ได้ขาดความรู้แต่เรามันขาดความรักกันเมื่อขาดความรักพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นจึงตามมาเลยอะไรอะครับที่เกิดขึ้นทะเลาะบ้านเราระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องมุสลิมอันนั้นหนึ่งทะเลาะระดับโลกจนกระทั่งวันนี้ยะฮูดคุมมัสยิดอักซอไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งที่ชื่อพี่น้องอัลลอฮ์เรียกว่ามัสยิดเมื่อเรียกมัสยิดแน่นอนพี่น้องสิทธิในการดูแลในการครอบครองในการเข้าทำการอิบาดะห์ไม่มีใครมีสิทธิ์มากกว่าคนมุสลิมอุลามาบางประเทศนะครับบางท่านถึงขนาดบอกว่าจังหวะที่อิสราเอลควบคุมมัสยิดอักซอจะเข้าสู่แผ่นดินมัสยิดอักซอต้องเจาะพาสปอร์ตขออนุญาตจากประเทศอิสราเอลก่อนอุลามาบางท่านห้ามไปทำไมอ่ะครับห้ามไปเมื่อใดที่เราไปแล้วไปขออนุญาตเขาแสดงว่ายอมรับว่ามัสยิดนี้เป็นของอิสราเอลเพราะไม่ใช่ของมันน่ะนี่มันของใครอ่ะพี่น้องนี่ของอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านจึงปะตะวาว่าไม่ให้ไปตราบใดถ้าต้องขออนุญาตอิสราเอลในการเข้ามัสยิดนะครับอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นพี่น้องเลยมันเป็นโจทย์คำถามบอกว่าถึงเวลานี้สังคมมุสลิมเรามันใช่เวลาทะเลาะกันแตกแยกกันแยกสุเรากันใช่หรือไม่มันใช่เวลาที่เรามาเถียงกันเอาเป็นเอาตายเรื่องคิลาฟิยะใช่หรือไม่มันใช่เวลาที่มาจับผิดกันและกันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมใช่หรือไม่ถ้าพี่น้องตอบว่าใช่พี่น้องไปได้สองที่หนึ่งสุราษฎร์สองเสาวรีอะไรอะครับอาจารย์สุราษฎร์หลังคาแดงประสาทพี่น้องมีปัญหาแล้วทางสติสัมปชัญญะถ้าวันนี้เรายังดูว่าเป็นเวลาที่มุสลิมต้องทะเลาะกันเองพี่น้องมองผิดอย่างมหันต์มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องนี่เกิดเรื่องจริงนะครับหนึ่งมัสยิดหนึ่งหลังมัสยิดหลังหนึ่งคนทะเลาะกันละหมาดตะเราะวีห์ถึงขั้นจะวางมวยกันในสุเราทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะเถียงกันว่าอิหม่ามอ่านยาวอ่านสั้นหรือเปล่าเปล่าเราไม่เคยโกรธถ้าอิหม่ามอ่านสั้น เราไม่เคยเถียงกันถ้าอิหม่ามอ่านยาวเพราะเราไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่กับเรื่องอ่านกุรอานจะตีกันในมัสยิดยังไงมุสลิมในมัสยิดนั้นแบ่งเป็นสองพวกพวกอะไรอะครับหนึ่งจะละหมาดแปดอีกสองจะละหมาด
ยี่สิบทะเลาะกันสุดท้ายเอาเรื่องทะเลาะไปรู้ถึงหูอุลามาพี่น้องอุลามาพอได้รู้พี่น้องอุมมัตเขาเรียกลูกมะมุมตีทะเลาะกันคนนี้จะละหมาด8คนนี้จะละหมาด20อุลามาฟัตวายังไงถ้าอย่างนั้นคืนนี้ปิดสุเรากลับไปละหมาดบ้านใครบ้านมันอ้าวจะทำ8กลับไปทำที่บ้านทำ20กลับไปทำที่บ้านเขาบอกทำไมอ่ะละหมาดตะเราะห์เป็นซุนนะห์แต่รักษาความเป็นหนึ่งของอุมมะห์เป็นวาญิบจบเลยล็อกสุเราะห์ซะไม่ทะเลาะเลยคราวนี้เรื่องไม่ต้องทะเลาะเรามาทะเลาะไอ้เรื่องสมควรจะจริงจังมันทำเล่นๆนี่แหละครับเขาบอกว่าเล่นละครไม่สมบทบาทยังไงก็ไม่ได้ตุ๊กตาทองเล่นไม่รู้บทเล่นบนไม่รู้ตำแหน่งเก่งยังไงก็ทำประตูไม่ได้ผมถึงบอกว่าอิสลามมาพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป้าที่สุดอะไรอ่ะครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอุมมะห์อิสลามเอาส์กับคอซารอจรบกันมาเป็น100ปีอยู่ซานะไม่ใช่ทะเลาะไอ้เหมือนเราทะเลาะแย่งมรดกนะ 3-4 รุ่นจบไปตายเดี๋ยวก็จบเขาทะเลาะกันเป็น100ปีเรียกว่าสองเผ่ากอบิล่านี่เจอกันไม่ได้จะยกพวกตีกันทุกทีจนเขามีคำพูดว่าอาหรับในยุคยาฮิลิยะห์ให้นมลูกภายใต้คมดาบอยู่ในภาวะศึกสงครามตลอดและไม่ได้รบกับใครอาหรับกับอาหรับเอาส์กับคอซารอตตีกันอยู่นั่นน่ะเอานี่ตายเอานี่ชนะเอานี่ชนะเอานี่แพ้เจอปุ๊บเอาเล่นกันอีกภายใต้การควบคุมของใครพี่น้องพวกยิวที่เคยปกครองอยู่มาดีนะบานูนาดีรบานูกอยนูกอบานูกุไรซะสามเผ่าเป็นยะฮูดเคยปกครองมีอิทธิพลที่มาดีนะเอาส์ที่เป็นอาหรับคอซารอตที่เป็นอาหรับถูกปกครองด้วยกับยิวทั้งคู่แล้วยิวทั้งคู่ปกครองยุให้เอากับคอซารอตตีกันเมื่อเอาส์กับคอซารอตอาหรับสองกลุ่มนี้ตีกันพี่น้องใครได้ประโยชน์ยิวได้ประโยชน์ทำไมอ่ะขายดาบไงตีเลยอย่าไปยอมมันเอาไปเลยเอาไปเลยยะฮูดขายดาบขายอาวุธอาหรับซื้อแล้วรบกันเห็นภาพไหมครับวันนี้ทำไมตะวันออกกลางไม่สงบทำไมวันนี้ยะฮูดนัสรานีนัสรอพยายามยุแย่ที่จะทำให้มุสลิมโลกอิสลามทะเลาะเบาะแว้งกัน 1. อ่อนแอของอุมมะห์เกิดขึ้น 2. ฉันได้ขายเครื่องบินรบใหม่ๆแล้วใครที่ซื้อใครที่เป็นเบื่อเป็นเขาเรียกเป็นเบี้ยล่างไม่ใช่ใครหรอกครับนะที่ใส่สารบันแบบผมนี่แหละที่ดูดบารากูนี่แหละอาหรับเรานี่แหละมีเงินเท่าไหร่ซื้อกองทัพซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มึบแล้วไปสู้กับใครสู้กับยิวเปล่าอัลลอฮ์ยิวถ้ามันรู้จะสู้กับมันน่ะจะขายอาวุธในอาหรับเหรอครับมันรู้ซื้อไปเดี๋ยวมันรบกันเองเขาวางแผนเป็นช็อต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 แต่เราเดินตามแผนเขาเป็นช็อต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 ฉะนั้นนบีจึงมาพี่น้องด้วยกับอิสลามนบีจะทำยังไงให้คนทะเลาะกันให้มาดีกันนบีจะทำยังไงในขณะที่อุมมะห์แตกแยกให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะรวมเอากับคอสรอดยังไงให้เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ต้องจัดโครงการบรรยายเลยไม่ต้องใช้งบประมาณลงมาเคลียร์เลยเราวันนี้เราบอกสร้างความเป็นพี่น้องจัดกีฬาเพื่อสมานฉันท์ความเป็นพี่น้องมุกเกมนั้นแข่งกับมุกเกมนี้ดูสิครับตีกันสนามบอลก็เยอะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้เหยียบเท้ายังช็อกเลยเอ้าเชิญขอโทษนะครับเอามุกเกมเราเจอกับมุกเกมนั้นเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกระทบไหล่นิดเดียวพักเดียวพี่น้องลงทั้งกองเชียร์ลงทั้งตัวสำรองตีนบีจึงไม่ได้เริ่มกับกีฬาเพื่อรวมอุมมะห์เป็นหนึ่งรอซูลจึงมาพี่น้องอัลลอฮ์ให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีสอนเอาคอสรอตให้รวมเป็นหนึ่งเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักนบีให้รู้จักอิสลามเมื่อใดพี่น้องที่เขารู้จัก2 อย่างนี้รู้จักอัลลอฮ์รู้จักอิสลามรู้จักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทะเลาะกันนะพี่น้องหลังจากรับอิสลามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทันทีเวลาเกิดศึกสงครามพี่น้องเอาส์อยู่ปีกขวาคอสรอตอยู่ปีกซ้ายยะฮูดเห็นยังงงมุฮัมมัดทำได้ยังไงมุฮัมมัดทำได้ยังไงมาอยู่มาดีนะ10ปีนะครับพี่น้องแรกๆมาอยู่ไม่ถึง10ปีได้ซ้ำมาสักพักคนเคยทะเลาะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกลับมาต่อสู้กับยะฮูดจนไล่ออกจากมาดีนะห์ตลาดความยิ่งใหญ่ของยะฮูดยิวพี่น้องที่เคยปกคลุมที่มาดีนะห์นบีมาปุ๊บสร้างความเป็นอิสลามที่เข้มแข็งตลาดมุสลิมก็คุมระบบทหารมุสลิมก็คุมระบบเศรษฐกิจของมาดีนะห์มุสลิมก็คุมนบีแก้ยังไงสร้างความรักพี่น้องด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นสหายจึงรักกันทำไมจึงรักกันได้พี่น้องอัลลอฮ์ให้เรารำลึกถึงวัสกุรูเนี่ยมัตอัลลอฮิอะลัยคุมจงรำลึกความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าอิดคุณทุมอัดาอ่ะฟะอัลลัฟะไบนะคุลูบิคุมตอนที่ขณะพวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วอัลลอฮ์ให้หัวใจเจ้าเป็นหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องอัลลอฮ์ทีนี้หัวใจสาบานเขาผูกพันกันขนาดไหนวันนี้เราได้แค่บรรยายพี่น้องเชื่อผมเถอะผมก็ได้แค่บรรยายเราได้แต่เขียนเราเรียนในหนังสือเราอ่านในกิตาบเราอ่านในหนังสือเราอ่านหนังสือทั้งหมดที่นักวิชาการเขียนอินนามัลมุมินูนะอิคว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันเราอ่านกุรอานเราเปิดสุรฮุจรอตเราอ่านอิหม่ามอ่านเสียงดีอีกแต่สุดท้ายแค่อ่านจริงๆพี่น้องเมื่ออ่านเสร็จบางครั้งเวทีบยานศาสนาเรายังใช้เวทีด่าพี่น้องมุสลิมเลยแล้วจะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงในเมื่อเราแค่อ่านเราแค่บรรยายเราแค่พูดซอฮาบะห์ไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายแต่ซอฮาบะห์ทำเลยเขาบอกพี่น้องคนเคยไปเจอกลุ่มชนซาบัตในยุคนั้นนะครับพี่น้องเขาบอกมามินนามินอาฮาดินไม่มีเลยในหมู่พวกเรามนุษย์ปกติเนี่ยนอกจากว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยากจะให้พี่น้องเพื่อนๆของเขาเนี่ยเจ็บแล้วตายก่อนที่ตัวเองจะตายจริงหรือไม่เขาถึงมีบอกไงมันมีคำพูดของอดีตนักเลงคนหนึ่งพี่น้องมันพูดแล้วก็น่าคิดเขาบอกเคยคุยมาคอลินนะบอกทำไมนักเลงสมัยก่อนรุ่นโตแชร์เรารุ่นสมัยค้าวัวนะรุ่นนะพกวัวเป็นโอ้โหร้อยๆตัวข้ามนักเลงเต็มไปหมดบอกทำไมรุ่นโตแชร์ต้องพกปืนด้วยทำไมนักเลงตะก่อนต้องพกปืนเขาบอกผมยังไงรู้ไหมสรุปง่ายๆอาจารย์มากับเพื่อน20คนเนี่ยนะเวลามีเรื่องมันหนีหมดจริงป่ะเวลามีเรื่องเฮ้ยไปมึงไปไหนกูไปด้วยเวลาเกิดปั๊บหายเลย20แต่เขาบอกว่าแต่แลมเบตตาอะไรขอรับนะครับผมก็ไม่รู้แต่แลมเบตตานี่มอไซค์นะมอไซค์ยี่ห้ออะไรนะครับหลายยี่ห้อจุด38จุดอะไร999มมไอ้ปืนเนี่ยอาจารย์มันไม่หนีไปไหนอยู่กับเราตลอดดีกว่าเพื่อนอีกอ๋อเข้าใจตัวแชร์ถึงว่าพกวัวไปตะกอนขาวัวเน็บเอวสะพายบ่าเพราะมันดีกว่าเพื่อนนั่นเองอ๋อพอพูดอย่างนั้นจึงไม่แปลกสาบานบอกยุคคนที่ไม่ใช่สาบานนะครับเราทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาอะไรต้องการให้เพื่อนเราตายก่อนเราแต่เขาบอกเขาไปเจอกลุ่มชนหนึ่งมากุลลุฮุมทั้งหมดในหมู่พวกเขายูฮิบอัยยะมูตะกับละซอฮิบต้องการที่จะตายก่อนเพื่อนเขาต้องการจะสละชีวิตเขาก่อนที่เพื่อนเขาจะสละชีวิตเขาต้องการเจ็บแทนเพื่อนเขา
ก่อนที่เพื่อนเขาจะเจ็บเขาต้องการอดอาหารแทนเพื่อนเขาก่อนที่เพื่อนเขาจะอดอาหารไม่เคยเจอในหน้าประวัติศาสตร์โลกไปน้องนอกจากซอฮาบะห์ของท่านนบีเอากับกษัตริย์รบกันเกลียดชังกันมายังไงอัลลอฮ์ให้รวมกันได้ภายใต้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วันนี้ที่ทะเลาะกันนะพี่น้องลองไปดูสิครับมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งนั้นมีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทั้งนั้นเวลาอาซานเหมือนกันเวลาตะฮียัตก็เหมือนกันทําไมรวมกันไม่ได้สรุปง่ายๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้เข้าไปในหัวใจเราวะลัมมายะดุคุลุลอีมานุฟีกุลูบิกุมอีมานไม่ได้ซึมไปในหัวใจเมื่ออีมานไม่เข้าอัลลอฮ์มันยังไม่รักและจะรักพี่น้องมุสลิมได้ยังไงจึงไม่แปลกวันนี้เขาถามอาจารย์ทำไมสังคมมุสลิมแตกแยกทำไมต่างอย่างนั้นทำไมรวมไม่ได้มึงรวมก็ไม่ได้หรอกถ้ายังไม่รักและไม่เข้าใจอิสลามวันนี้จึงมีคำถามเกิดพี่น้องผมไปบางที่บายานทางใต้บางทางกรุงเทพบ้างอาจารย์เป็นยังไงพอมีอะไรปุ๊บสร้างสุเราสร้างสุเราสร้างสุเราผมบอกมันสร้างทำไมอ่ะคนละหมาดล้นเหรอบอกเปล่าไม่พอใจไม่ทะเลาะกันผมบอกแล้วทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะอัลลอฮ์ไม่พอใจเรื่องกูหนูดมั่งผมฟังแล้วก็บอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุ้มเหรอพี่น้องมีปัญหากันเรื่องกูหนูดแตกเป็นสองพวกอันนี้แผนยะฮูดฉีดยาไว้เรียบร้อยเลยนี่เราทะเลาะเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกริมคลองพวกแบบผมนี่แหละพี่น้องแบบผมนี่แหละคนบ้านนอกลองดูอุลามะเขาทำยังไงพี่น้องบางคนไปละหมาดมัสยิดอิหม่ามกูนูดเรายืนตรงเลยบอกทำไมยืนหยัดในอุดมการณ์ทำไมกูนูดยืนตรงไอ้เกิดอะไรเราก็อยากรู้คำตอบไปเปิดในคำฟัตวาพี่น้องเขาบอกหนึ่งในนั้นเชคอุไซมีนพูดถ้าอิมามกุนูดถึงเราปกติไม่กุนูดอิมามกุนูดมะมูมก็ต้องกุนูดโอ้โหผมเดินไปเจออย่างนั้นอัลลอฮ์แล้วกูทะเลาะตั้งนานกับวะยีกูขอโทษนะครับเกือบจะตีกันตายเรื่องกุนูดกะตอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุสลิมทะเลาะกันแตกเป็นสองพวกทะเลาะเรื่องรูปหน้ากับไม่รูปหน้าแล้วยิมัดยีเหมที่อยู่ร้านน้ำชาไม่ละหมาดเคยทะเลาะกับมันไหมวัยรุ่นเราต้มน้ำท่อมทำน้ำผักต้มผักเขียวเราอย่าไปเรียกน้ำท่อมเลยครับฟังแล้วดูเพราะเราเรียกน้ำต้มผักหรืออีกแบบเขาเรียกซุปใบไม้วัยรุ่นอยู่หลังหมู่บ้านทำฮาลาโก้ซุปใบไม้กันหม้อหนึ่งเคยทะเลาะกับเขาไหมเราไม่สนใจเข้าสู่เราแล้วเนี่ยไม่ต้องทะเลาะแล้วไอ้นี่เป็นยังไงพวกแบบไหนทำไมเพราะอิสลามอย่างน้อยมันเข้าละหมาดนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนี่เราไปทะเลาะคนที่มาละหมาดสู่เราสุดท้ายเขาไม่ละหมาดไอ้คนที่ไม่มาสู่เราพอไปชวนมาสู่เรามาไหมไปทำไมอ่ะบังนู่นคนในสู่เรายังตีกันเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบเลยพี่น้องผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับจำเป็นที่เราต้องรักกันแตกต่างทางการปฏิบัติเรื่องฟิกไม่มีปัญหาใดๆเลยที่ทะเลาะกันทุกวันนี้อัลลอฮ์เถียงกันเรื่องฟิกทั้งนั้นพอเถียงเรื่องฟิกไม่จบไม่จบยังไงก็ไม่จบถ้าจบเนี่ยมันจบตั้งแต่รุ่นอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์แล้วไม่จบแต่อิหม่ามชาฟิอีไม่ได้ทะเลาะกับอิหม่ามมาลิกเลยมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบ้านเราพี่น้องผมก็ตามมัซฮับชาฟิอีเวลาละหมาดบิสมิลลาห์เราอ่านหนึ่งในรุกนฟาติยะห์อ่านต้องอ่านบิสมิลลาห์นี่ทัศนะอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ไม่อ่านไม่ได้ท่านถือว่าบิสมิลลาห์เป็นหนึ่งในซูเราะห์ฟาติยะห์แต่ครูของท่านอิหม่ามมาลิกบอกไม่อ่านซูเราะห์ในฟาติยะห์ไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ไม่อ่านเลยนะครับคนหนึ่งบอกต้องอ่านอาจารย์บอกไม่ต้องอ่านทะเลาะไหมไม่ เขาถือว่าให้เกียรติกันในเรื่องการอิสติฮาดการวิเคราะห์วินิจฉัยในเรื่องการปฏิบัติทางฟิกผมเลยบอกไปที่บ้านผมถ้าอิหม่ามชาฟิอีเป็นนิสัยแบบพวกเราเนี่ยนะไม่มีเวลาเขียนหนังสืออัลอุมรอ
ไม่มีเวลาเขียนริซาลาห์หรอกพี่น้องไม่มีเวลาแล้วพี่น้องจะสอนจนมัซฮับชาฟีไปทั่วโลกเพราะแค่ทะเลาะเรื่องบิสมิลลาห์ก็จบแล้วชีวิตของอิมามแต่อิมามไม่ได้โง่เหมือนพวกเราไม่ได้โง่เหมือนผมขอโทษนะครับผมนี่บรรยายที่แรกที่นี่ครั้งแรกที่นี่คำพูดผมนี่เป็นคนพูดไม่เพราะผมมันคนบ้านนอกพื้นๆอย่างเงี้ยพูดไปจะคิดไม่มี iPad iPhone Samsung Galaxy ไม่มีโน้ตแนทกระดงกระดาษเราไม่ตั้งไม่ตั้งอะไรทั้งนั้นพูดไม่เพราะมากแต่ถืออย่างพี่น้องบรเพชรนมะนะฝืนกินหน่อยเดี๋ยวมันดีกับสุขภาพมันขมแต่ดีครับอินชาอัลลอฮ์หวานหวานนะพี่น้องอร่อยตอนแรกแต่เบาหวานระยะยาวนะเหมือนแกงมัสมั่นอร่อยพี่น้องลองหลังจากวันงานกลับไปเช็คความดันสิครับกับอีกคนหนึ่งมากินงานน่ะกินแต่ผักจิ้มน้ำพริกนั่นแหละอยู่มูซาน่ะไม่อร่อยเลยกลับไปเช็คอ๋อโลเกลือแร่เพิ่มแคลเซียมมาเรื่องคาร์โบไฮเดรตโปรตีนโอ้โหสุขภาพดีแต่ไม่อร่อยปากคำพูดบางอย่างไม่อร่อยหูแต่มันดีต่อใจนะตอนนี้มันต้องใช้ศัพท์ไปทันวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันดีต่อใจผมต้องอัปเดตกับวัยรุ่นตลอดนะนี่เหลืออย่างเดียวคือไม่ได้ใส่กางเกงยีนบรรยายนะแต่คงไม่เอาครับท่านถ้าใส่อย่างนั้นคงแย่นะเอาแต่เรื่องวัยรุ่นเราต้องทันมันเอาล่ะผมบอกนี่คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอุมมะห์พี่น้องอุมมะห์จึงเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาตลอดตั้งแต่วันที่นบีประกาศอิสลามตั้งแต่ในยุคคอลิฟะห์อบูบักรอุมัรอุสมานมาในยุคท่านอาลีนี่แหละพี่น้องถึงมีปัญหาแล้วแตกแยกไหมสมัยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องมีปัญหากับท่านหญิงไอชะแต่มีปัญหายังไงพี่น้องเชื่อไหมคู่ศึกจะรบกันเวลาเจอกันนะพี่น้องเขาถามไทยลูกเป็นยังไงบ้างครอบครัวท่านเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างอัลลอฮ์ยังถามความเป็นพี่น้องไม่ได้ยุติอาจจะมีไม่เข้าใจกันในบางจุดแล้วอุลามาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่ยุคเราจะไปวิจารณ์บรรดาซอฮาบะห์ว่าทำผิดพลาดเพราะเขาใช้ระบบอิสติฮาดหมดเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอดพี่น้องจึงไม่แปลกความเป็นพี่น้องในอิสลามเนี่ยเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลังก็เกิดอัลลอฮ์จึงเตือนวะลาตานาซอุงอย่าโต้แย้งกันนะอย่าขัดแย้งกันนะฟะตัฟชะลูวะตะซะบะรีฮุกุมเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าอ่อนแออัลลอฮ์เตือนน่ะอย่าขัดแย้งอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อใดอุมมัตอิสลามขัดแย้งและทะเลาะกันเราจะอ่อนแอแล้วถ้าอิสลามอ่อนแอมุสลิมอ่อนแอเป็นยังไงต้องฟังคืนนี้ศรีนครินสังคมตกต่ำเพราะมุสลิมอ่อนแอครับอีกคนนึงไอ้ผมมันต้องทำอย่างนั้นก็เลยนะเขาเรียกเทคนิคเทคนิคจะขายยาอย่าเปิดหมดอินชาอัลลอฮ์เอาไอ้นั่นเราคุยหนึ่งในนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อมุสลิมอ่อนแอที่อัลลอฮ์บอกแน่นอนพี่น้องความเข้มแข็งของอุมัตหมดเมื่อความเข้มแข็งของอุมัตหมดพี่น้องศัตรูก็มีชัยเหนือเราอิสลามจึงมีผู้นำคนเดียวไงพี่น้องเขาเรียกว่าคอลิฟะห์ในยุคอดีตเพราะรัฐอิสลามไม่ได้ถูกซอยเป็นประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแผนที่จะใหญ่แค่ไหนเกือบคุมสี่ทวีปของโลกก็คุมหมดแล้วมีผู้นำคนเดียวเมื่อจุดหนึ่งของประชาชาติอิสลามมีปัญหาพี่น้องผู้นำก็จะยกไปช่วยจนกระทั่งไม่มีใครกล้าที่จะแย้มหรือจะทำอะไรกับประชาชาติอิสลามจนกระทั่งมาในยุคสงครามโลกนี่แหละครับพี่น้องเมื่ออุมมัตเราแตกความอ่อนแอของประชาชาติอิสลามระบบคอลิฟะห์ล่มสลายตุรกีนั้นสุดท้ายของระบบคอลิฟะห์ทำไมถึงแตกแล้วตอนยุคที่มีคอลิฟะห์เขาขนาดไหนกันเลยพี่น้องยิ่งใหญ่มากแต่เมื่อจนสิ้นสุดสงครามโลกยะฮูดนัสรานีปกครองโลกได้ตอนนั้นวิธีที่จะทำลายประชาชาติอิสลามพี่น้องยะฮูดจะไม่ลงมารบกับท่านด้วยตัวของมันเองเพราะมันรู้รบกับมุสลิมยังไงก็สู้ไม่ได้ถึงชนะแต่คนเดาก็ตายเยอะแน่เพราะมุสลิมเวลารบมันเหนียดจะตาย
แต่ยะฮูดรบเนียดจะกลับบ้านจึงไม่แปลกฐานทัพอเมริกาอยู่ในอ่าวกดระเบิดปุ๊บปุ่มพุ่งเข้าสู่ดินแดนอาหรับได้ทันทีเขากลัวเขาไม่ใช้วิธีการรบตัวต่อตัวกับมุสลิมแน่นอนพี่น้องแล้วทำยังไงอะครับวิธีดีที่สุดให้มุสลิมรบกับมุสลิมเองเพราะต่างฝ่ายต่างคิดอยากจะตายสุดท้ายเมื่อรบกันสบายหวานปากคือพี่ยิวของเรานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไอ้ยิวไอ้ยิวยะฮูดนั่นแหละครับพี่น้องสบายดิแล้วทำยังไงให้รบกันน่ะเมื่อยะฮูดมีอำนาจปกครองได้วิธีแรกที่มันทำซอยประเทศมุสลิมให้ออกเป็นหลายประเทศตะก่อนไม่มีหรอกพี่น้องลิเบียอันนี้เป็นประเทศอิมารอตอันนี้กูเวตอันนี้ซาอุดีไม่มีเพราะรัฐอิสลามมีหนึ่งเดียวแต่เมื่อยะฮูดปกครองพี่น้องซอยประเทศอิสลามแบ่งออกไปเป็นประเทศประเทศประเทศสมมุติว่าแบ่งได้10ประเทศจริงๆเยอะกว่าพี่น้องอาหรับอย่างเดียวไม่รู้กี่20ประเทศแล้วมึงเมื่อซอยประเทศพี่น้องเอ้าประเทศนี้นะเอาคนนี้เป็นผู้นำเอาประเทศนี้นะคนนี้เป็นผู้นำ10ประเทศ10ผู้นำ20ประเทศผู้นำ20คนผมถามหน่อยยะฮูดให้คุณมีอำนาจแล้วนะคุณมีกองกำลังคุณก็มีกองกำลังคุณก็เจ๋งท่านก็เจ๋งผมถามหน่อยแล้วใครจะยอมใครผมก็มีพวกท่านก็มีพวกแล้ววันหนึ่งท่านบอกให้ผมสยบกับท่านผมจะยอมหรือครับท่านเป็นใครมีประเทศท่านมีรถถัง 5,500 คันผมก็มีรถถัง 500,000 เหมือนกันจะยอมหรือครับจึงเกิดความสู้รบระหว่างมุสลิมกับมุสลิมทันทีใครอยู่เบื้องหลังเอาเลยไม่ต้องกลัวลุยเข้าไปอาวุธต่างๆพี่เบิ้มจัดการให้ยะฮูดนัสรออเมริกานี่ขี้ข้าเท่านั้นเองพี่น้องเขาเรียกเป็นคอดิมเท่านั้นเองคอเดคอเดมาลายูบ้านผมก็เรียกคอเดใครอะเด็กยกน้ำเด็กยกน้ำครับเด็กยกน้ำมังกรลินจริงๆไม่มีอะไรศักยภาพหรอกพี่น้องถ้าไม่ได้ยะฮูดหนุนหลังสุดท้ายอิสลามจึงเป็นอย่างนี้สร้างความแตกแยกให้กับอุมัตอิสลามทันทีเอาละนำมาระดับโลกเราจะไปแก้สถานทูตเขาคงไม่ฟังหรอกพรุ่งนี้เดินเข้าไปสถานทูตเดี๋ยวผมแนะนำวิธีแก้ให้ครับท่าน excuse me sir เราเดินเข้าไปเขาไม่ให้เข้าตั้งแต่ต้นแล้วอะไรไอ้นี่บางยีแล้วเอาเราแก้ระดับโลกไม่ได้แก้ระดับบ้านก่อนแก้ระดับบ้านก่อนทำยังไงวันนี้อิสลามจะเป็นหนึ่งเดียวให้ได้พี่น้องอุมมะฮ์วะฮีดะห์จะต้องเกิดทำยังไงให้เรารักกันให้ได้ผมจึงชอบสายคำพูดการสอนของพี่น้องญะมาอะฮ์ตับลีกอัดดะวะห์ในบางประเด็นอะไรอ่ะครับอาจารย์หนึ่งในนั้นญะมาอะฮ์ดะวะห์เขาจะไม่แตะเลยพี่น้องเรื่องหรือปัญหาที่เรื่องของคีลาฟิยะห์ในเรื่องทางฟิกนะครับเขาจะไม่ไปยุ่งถูกต้องครับเพราะถ้าคุยเรื่องนั้นยังไงก็ไม่จบเพราะอะไรเพราะมารยาทของเรายังไม่พอจะคุยเรื่องคิลาฟิยะไม่ได้เรื่องความรู้นะครับเรื่องมารยาทเพราะอะไรพื้นฐานเดิมเราเวลาคุยกับคนที่ไม่เหมือนเราเราต้องการจะเอาชนะทั้งหมดจริงหรือไม่เราคุยเนี่ยไม่ได้ต้องการจะมุซากะเราะห์หรอกครับปากเรามุซากะเราะห์จริงๆอยากจะชนะอยากใช้อีกฝ่ายยอมเราว่าของท่านถูกที่ผมทำน่ะผิดนี่คือนิสัยเรานิสัยคนไทยเรานะแต่ถึงเอาเลยนะไทยเราเป็นคนรักสงบแต่ถึงรบก็ไม่ขาดนะสมัยก่อนเคารพในสมรภูมิพี่น้องไม่ขาดนะดีเราเอานิสัยมาใช้มุสลิมก็รักสงบแต่พอเถียงก็เถียงไม่ขาดเถียงเลยพี่น้องเอาชนะยังไงก็ได้ให้เอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้คุยกัน8ชั่วโมงก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายแตกสุดท้ายมันดังโผล่เลยนี่คือแผนการแล้วทำยังไงพี่น้องวันนี้จงจูนสิพี่น้องอันไหนที่ประเด็นปลีกย่อยในหมู่เกมเราหมู่เกมเราดูสิครับพี่น้องทะเลาะเรื่องอะไรปลีกย่อยทั้งนั้นไม่มีใครทะเลาะเลยบอกทำไมไอ้นี่กราบไหว้ต้นไทรแล้วไอ้นั่นน่าทะเลาะไอ้นี่เป็นอะไรนั่นเข้าตักบาตรแล้วอาจารย์ไอ้นั่นน่าทะเลาะ
นี่ไม่พี่น้องเรื่องคีลาฟิยาเล็กน้อยปล่อยมันซะเอาเรื่องใหญ่กว่าฟัลอะฮัมมุบิลอะฮัมอัลอาลาวิยะอันไหนที่จำเป็นต้องเริ่มอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มนี่สิครับความเป็นเอกภาพมันจะเกิดนะพี่น้องคิดจับเสือพี่น้องจับงานใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆวิ่งเขาจับเสือเลยตายทั้งคนจับตายทั้งคนวางแผนมันต้องมีตัดเตปของมันการวางไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงหมู่บ้านจะทำยังไงแก้ปัญหาพี่น้องดูอันไหนที่เหมือนกันในหมู่บ้านเราสิ่งที่เหมือนกันวันนี้รักเชื่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อนบีไหมวันนี้ละหมาดหรือยังยังเข้ามัสยิดก่อนละหมาดก่อนเพราะอะไรพี่น้องอินนัสซอลาตะตันฮาอันนิลฟะชัยวัลมุนกัรละหมาดจะยับยั้งได้สิ่งความชั่วความเลวทั้งหลายมันจะยับยั้งผมบอกวันนี้ขับรถนั่งรถมาในกรุงเทพอัลลอฮุอักบัรผ่านอยู่มัสยิดสวยมากๆหลายหลังเลยในกรุงเทพโอ้โหผมขอท้าหน่อยได้ไหมครับคนในกรุงเทพผมท้าที่ใต้แล้วไม่มีใครทำได้พี่น้องกรุงเทพอาจจะทำได้ผมท้าพวกท่านลองเอ่ยชื่อมัสยิดสักสิบมัสยิดกรุงเทพมีถึงสิบมัสยิดไหมครับเดี๋ยวดูว้าเยอะใช่ไหมครับมีคนนี้เยอะขอสิบมัสยิดพอแล้วต้องเป็นมัสยิดที่มีการละหมาดห้าเวลาล้นเหมือนวันศุกร์สิบมัสยิดตั้งแต่ซุบฮีถึงอิชาลองเอ่ยสิครับมัสยิดไหนละหมาดห้าวักตูเหมือนวันศุกร์ทั้งห้าเวลาจนกระทั่งต้องสร้างมัสยิดหลังใหญ่เพราะจุคนไม่พอเอ่ยให้ผมสิบมัสยิดผมมีตังค์เท่าไหร่ในกระเป๋าผมจะให้หมดเลยกับคนนั้นแล้วแบบเต็มอย่างนั้นมีกี่มัสยิดครับไม่มีที่ใต้ยังไม่มีเลยอ่ะแล้วกรุงเทพจะเหลือหรอครับอิหม่ามบางที่คุยกับผมจะทำมัสยิดงบเท่าไหร่อิหม่าม3ล้านสมมุติเนี่ย3ล้านตอนนี้ไม่สาอะไรหรอก3ล้าน10ล้านบอกทำทำไมอิหม่ามมัสยิดคนละหมาดไม่พอแล้วครับล้นเหรอครับอิหม่ามอ้าวอาจารย์วันศุกร์คนไม่พออ๋อวันศุกร์มาแล้ว5เวลาครับสุบฮ์กี่คนอิหม่ามก็บางทีก็มากๆหน่อยก็3คนนะอาจารย์แล้วละซูรีอ่ะบางทีต้องอาซานบ่ายโมงทำไมอ่ะครับใช้เวลาเหมือนมัซฮับฮานาฟีแหละครับพี่น้องเลทไปเปล่าไม่มีมุอัซินไม่มีคนอาซานบางทีอาซานแล้วรอไม่มีคนนำอิหม่ามเป็นอิหม่ามจูรี่บางทีสองหนักๆเข้าคนเดียวอัสซัดนี่ไม่ต้องถามเลยพี่น้องมักระเรบเอามากหน่อยสามซบได้ไหมอิหม่ามครึ่งซบอิชาก็ประมาณนั้นสุดท้ายมัสยิดลงทุน10ล้าน7 8ล้านเพื่อรองรับละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวอิหม่ามเก็บเถอะครับ7 8ล้านพัฒนาให้เด็กกำพร้าในกำปงเถอะให้ช่วยเหลือคนจนเถอะมาแค่วันศุกร์ไม่พอนะพี่อิหม่ามปูเสื่อมันข้างนอกเลย 7-8 ล้านลงทุนเพื่อละหมาดอาทิตย์ละวันนะพี่น้องนี่เกิดอะไรขึ้นระบบคนไม่มีอาจารย์ไม่มีผีอะไรครับพี่น้องคนวันศุกร์เต็มเลยสุเราไม่ใช่ไม่มีไม่มาทำไมไม่มาเพราะไม่ได้ความสำคัญกับมัสยิดเมื่อไม่ได้ความสำคัญมัสยิดทั้งหมดจะหายนะหมดเลยในกำปงทำไมขโมยเยอะทำไมยาเยอะจนมีสโลแกนมีโดมที่ไหนมียาที่นั่นโกรธเขาไหมอ่ะเราโกรธไหมผมมีพี่น้องเป็นตำรวจด้วยอัลลอฮ์โค่นต้นกระท่อมมุกแกมุสลิมที่อัลลอฮ์ไม่เดี๋ยวไปโค่นมุกแกมุสลิมแล้วถ้าพอเขาพูดอย่างนี้เราโกรธเอ้ยอะไรวะมาด่ากูแกมุสลิมียาจริงไหมอ่ะเราโกรธแล้วจะแก้ยังไงอ่ะจะแก้ยังไงอ่ะพี่น้องแก้ไม่ได้เด็กติดยาไม่ใช่ไม่อยากเลิกแต่มันดูพี่น้องใครจะไปแก้ปัญหานี้แล้วเราจะแก้ยังไงเรายังเถียงกันเรื่องคีลาฟิยะไม่จบเลยเรายังเถียงกันเรื่อง
คีลาฟิยาไม่จบเลยยังแยกเลยไอ้นี่พวกนั้นไอ้นี่พวกนี้ไอ้นี่พวกนู่นไอ้นี่พวกนั้นเด็กติดน้ำท่อมอยู่หลังหมู่บ้านถ้ามันยกมือถามอ่ะอิหม่ามอาจารย์แล้วผมละพวกไหนเราจะตอบมันยังไงผมบอกนี่พี่น้องสิ่งที่ต้องรวมตัวกันแล้วแก้ไขมันมีพี่น้องขอให้เราอย่างเดียวตั้งเป้าเราให้ตรงนะครับอินชาอัลลอฮ์เดินเพื่ออัลลอฮ์รักกันให้ได้เพราะความรักระหว่างพี่น้องลายุมินุอะฮะดุกุมจะอีมานจะยังไม่สมบูรณ์ฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบะลินัฟซีจนกว่าจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องอย่าทะเลาะกันเรื่องคีลาฟิยะอย่าทะเลาะกันเรื่องฟิกเพราะทะเลาะยังไงก็ไม่จบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งที่เรามีทั้งหมดวันนี้คือลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บางที่ผมไปบรรยายนี่ผมพูดตรงๆพี่น้องบางที่ถามอาจารย์ไอ้นี่เป็นบิดอะห์มั้ยไอ้นั่นเป็นบิดอะห์ไอ้นี่พวกไหนนี่วะฮาบีมั้ยเป็นไม่วะฮาบีผมบอกขอโทษนะบังอุสตาดบับลีอับดุรรอมานผมบรรยายถ้าถามเรื่องแบบนี้ผมบอกคนตอบเรื่องแบบนี้ตายไปหลายรุ่นแล้วตายหลายรุ่นแล้วครับและเรื่องนี้จบไหมไม่ยังเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นมะเร็งกันสุดท้ายสร้างความแตกแยกให้อุมมะแล้วทำยังไงอาจารย์พี่น้องทำยังไงอ่ะท่านทำท่านมีเนื้อท่านมีหลักฐานในการปฏิบัติท่านก็กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องเราพี่น้องจะไปบอกไอ้นั่นผิดไอ้นี่นอกจากสิ่งที่มันชัดเจนในอีกเรื่องแต่วันนี้ถ้าเรื่องคิลาฟิยะพี่น้องอย่าทะเลาะกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักใคร่กันแล้วทำยังไงก็ได้ให้พยายามคนเข้ามัสยิดให้เยอะปัญหาวันนี้วัยรุ่นไม่เข้าสุรามปัญหาวันนี้ผู้ใหญ่ไม่ไปสนามบอลนี่คือสองเรื่องถามเด็กวันนี้ทำไมไม่เข้ามัสยิดหนึ่งในนั้นพี่น้องเด็กรู้สึกเรื่องของมัสยิดเป็นเรื่องของคนแก่ถามวันนี้ผู้ใหญ่ทำไมไม่ไปที่เด็กรวมตัวกันบ้างผู้ใหญ่รู้สึกว่าสนามบอลเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นจึงมีการแบ่งกันแล้วทำยังไงอะครับพี่น้องทำแบบนบีสินบีมัสยิดท่านก็อยู่สนามยิงธนูท่านก็ไปผมเลยแนะนำนะครับกรรมการมัสยิดในภาคใต้หลายพื้นที่กรรมการเรา15คนในอิหม่ามนะครับอาวุโสทั้งนั้นเลยผมบอกลองสิครับอิหม่ามลองสิครับท่านเอาวัยรุ่นขึ้นเป็นกรรมการมัสยิดสักคนนึงโอ้โหเด็กมันจะไปทำอะไรได้อาจารย์ก็เลือกเด็กที่ไม่เด็กสิครับอายุสัก20ถ้า13ปีก็ไม่ต้องเอามันมาอะไรนั่นก็หนักไป20ปี21ปีช่วงกำลังวัยรุ่นหนุ่มๆเอามาอาจารย์เด็กวัยรุ่น20จะทำอะไรได้ผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันในมามแต่รู้มูฮัมหมัดฟาเตี้ย25ปีนะพิชิตตุรกีได้20ปีจะทำอะไรได้เอ้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันในมามแต่รู้ว่าอุซามะห์บินซัยด์เป็นแม่ทัพคนสุดท้ายที่นบีตั้งอายุ20ปีผมก็ไม่รู้เหมือนกันอิหม่ามลองสิครับแล้ววันนี้วัยรุ่นถ้ามันมีบทบาทในมัสยิดอัลลอฮ์กำลังใจเต็มเลยอิมามบอกไอ้มัดมึงดูแลนะเรื่องวัยรุ่นในหมู่บ้านจัดการเลยทำยังไงให้วัยรุ่นเข้าสู่เรามีอะไรปรึกษากับกรรมการผู้ใหญ่นี่คือพี่น้องวิธีการที่จะเชื่อมโยงระหว่างคนในมุกเกมท่านแล้วถ้ามีกิจกรรมต้องทำแบบนี้พี่น้องเพื่อหวังจะให้แก้ปัญหาสังคมอินชาอัลลอฮ์สังคมเราก็รวมเป็นหนึ่งเราจะคิดว่าทำยังไงให้คนไม่ละหมาดเข้าสู่เราเราจะคิดว่าทำยังไงให้คนติดน้ำท่อมเลิกน้ำท่อมเราไม่มีเวลาเถียงกันเรื่องอุซลีแล้วบางคนยังเถียงกันไม่จบเลยพี่น้องอุซลีมุซลีตายไปตัวยังตัวแชร์ผมตายไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นยังทะเลาะกันเรื่องอุซลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องทะเลาะแล้วเลิกทะเลาะได้แล้วมีกิจกรรมทำไมเด็กถึงติดยาพี่น้องเพราะไม่มีกิจกรรมในการทำและทำไมวันนี้ผู้ใหญ่ถึงนั่งเถียงกันเพราะไม่มีกิจกรรมในการดำเนินชีวิตจริงๆแค่นั้นแหละพี่น้องไม่มีอะไรเลยเราว่างไงว่างนะไม่มีอะไรทำก็อ้าวไอ้นี่พวกนั้นไอ้นี่พวกนี้ไหนดูสิมึงลองมีงานทำสิครับไม่มีเวลาเถียงแล้วทำยังไงคิดให้เด็กวัยรุ่นเข้าสู่เราแค่ฟิกเก็ตเรื่องให้เลิกยาอย่างเดียว3วันยังไม่จบเลยมีงานให้ทำสิครับคิดเลยพี่น้องแล้วทำสุดท้ายเมื่อมีกิจกรรม
ชาวบ้านทั้งหมดจะร่วมกันอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่อย่างนั้นคนตกมุรตัดจะอยู่ข้างสุเราโดยท่านไม่รู้ตัวมีอาจารย์อย่าถามผมว่ามีไหมถามตัวท่านแต่ครับพี่น้องคนทิ้งอิสลามไปแล้วมีพี่น้องที่เคยเจอวันนี้เตาบัตหรือยังอัลลอฮุอะลัมอยู่ไหนอะบ้านเดินออกไปหน้าบ้านชะเง้อไปเดินออกไปนิดไม่ไกลเห็นรั้วสุเราแต่ตัวเองตกมุรตัดไปเรียบร้อยแล้วอะไรเขาเรียกโต๊ะกงโต๊ะกงเจ้าแม่นางกวักอยู่ในบ้านเลยเด็กเคยเรียนฟัดดูอินพี่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันลูกหลานเราเรียนวันเสาร์อาทิตย์เรียนตอนเย็นเนี่ยเคยใส่ฮิญาบเรียนซื้อแขกมุรตัดแล้วทำอะไรกันอยู่ครับพี่น้องเราเถียงกันอยู่ล่ะครับเรื่องกุนูดเรานั่งเถียงกันเรื่องอุซัลลีล่ะครับเรานั่งแบ่งกลุ่มกันจนทะเลาะแตกแยกล่ะครับแล้วจะรอให้ตกมุรตัดอีกครัวเรือนเราจึงจะหยุดทะเลาะกันอินชาอัลลอฮ์ไม่แตกแยกพี่น้องกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะนบีบอกท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะเป็นยังไงยารอซูลุลลอฮ์อิควานันเป็นพี่เป็นน้องกันจงเป็นอย่างเป็นพี่เป็นน้องกันนี่คือการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แบบซอฮาบะห์ของท่านนบีเราอ่านประวัติซอฮาบะห์ใช่ไหมครับซอฮาบะห์สละหัวแพะนะวนพี่น้องจนกลับมาบ้านเดิมอ่านไงชีวิตจริงทำไหมอย่าว่าแต่หัวแพะเลยครับขาเต็ดยังไม่ให้เลยอย่าไปว่าหัวแพะเลยพี่น้องขาไก่นี่ได้มาสมันมาถุงนึงนี่คิดแล้วครับเอ๊ะใครจนกว่าเราวะแถวนี้พอได้มาเก็บในหวังเก็บเข้าตู้เย็นเลยอิ่มแล้วนะมาเราเต็มแน่นมาแล้วแช่ช่องฟิตไว้ก่อนได้อุ่นกินวันหลังเพื่อนบ้านข้างๆนะครับเลียปากมาไม่รู้กี่วันแล้วไม่มีอะไรกินเลยเรายังฟิตเต็มตู้เลยบางคนเนื้อกุรบานยังไม่หมดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วมีไหมครับกระดิ่งบางคนยังฟิตอยู่เลยเดี๋ยวคนนู้นมาให้เดี๋ยวคนนี้มาให้เราทำอีก 7-8 ส่วนเก็บเต็มซื้อตู้แช่เพื่อแช่เนื้อกุรบานเพื่อนบ้านหิวไม่มีอะไรกินนี่ไงครับพี่น้องขาดความรักกันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นขโมยสิจ๊ะขโมยจึงเกิดไงทำไมอ่ะเพราะระบบอิสลามไม่ไปถึงในหมู่บ้านความรักความช่วยเหลือไม่มีขโมยก็เกิดซานตาคลอสก็เยอะซานตาคลอสรู้จักไหมครับซานตาคลอสนี่การ์ตูนใช่ไหมครับของฝรั่งเข้าหลังคาคนตอนเที่ยงคืนเอาของขวัญมาใส่ในถุงเท้าเด็กๆมันฟังกันนะซานตาคลอสยุคเราเข้าหลังคาตอนเที่ยงคืนเหมือนกันแต่เอาออกไปหมดเลยทั้งช่องหลังคามีแล้วจะปราบยังไงไม่หมดหรอกครับพี่น้องถ้ามันหิวถ้าคนท้องหิวพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ท้องอิ่มแล้วทำยังไงไม่หิวใช้ระบบอิสลามรักกันพี่น้องเยี่ยมเยียนกันเราเป็นมุสลิมถึงวันนี้อยู่มหานาควันนี้อยู่สีลมวันนี้อยู่สุขุมวิทวันนี้อยู่ในตัวเมืองอย่าเอานิสัยชายคลองทิ้งนะต้องเป็นนิสัยคนคลองตลอดไปแบบไหนนิสัยคนคลองดูสิครับเราอยู่คลอง21คลองลาคอนของเจ๊กใช่ไหมครับตอนนี้หัวคลองยิมูซานะรู้จักกันจนสุดคลองเวลาบ้านในจูงานแต่งอัลลอฮ์พวกหัวคลองนี่ไปกันพึบเลยช่วยงานแต่งญาติกันไหมเปล่าคนในมุกเกมเดียวกันไปช่วยกันหมดเลยเอานิสัยนี้ไปใช้พี่น้องวันนี้ไปอยู่คอนโดมิเนียมหลังละเป็น 7-8 ล้านเป็นตึกต่างคนต่างอยู่อย่าเอานิสัยนั้นเอานิสัยชายคลองเรานี่แหละใช้อยู่ 7-8 ล้านกูก็รู้จักหมดเลยทั้งชั้นนี่ทั้งฟลอร์นี่รู้จักหมดเลยทำไมอ่ะกลับมาคลองทีไปนู้นเคาะประตูจะมุสลิมหรือไม่พี่ข้านี่ของฝากจากสวนปั๊บปั๊บสร้างความรักรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องอย่าทิ้งอันนี้มีน้ำประปาอย่าลืมน้ำบ่อขึ้นคอนโดอย่าลืมปลายนาอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าเอานิสัยมุสลิมเราอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดเอานิสัยอิสลามมุสลิมไปใช้รักกันแน่นอนเจอหน้าให้สลามนี่คือสร้างความรักอุฟชุสสลามะบัยนะกุมนบีสอนพี่น้องให้สลามกันแล้วจะรักกันวันนี้ไม่ใช่เจอหน้าเฮ้ยเจอหน้าเฮ้ยเจอหน้าเฮ้ยมันก็ได้แค่เฮ้ยนบีสอนทำยังไงสร้างความรักเจอหน้าอัสสลามุอะลัยกุม
จอตรงนี้นะพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามออกไปเจอกันอีกแล้วท้ายสุดเราอัสสลามุอะลัยกุมบางคนรำคาญให้จังเลยเว้ยสลามเจอบางประเภทหนักเลยนะครับมึงให้จังเว้ยลองเปลี่ยนเป็นเงินสิครับเจอตรงนี้เอา500ไปเจอหลังสุดเราเอาอีก500บังเจออีก500มีใครใครบ่นมึงให้จังนะเว้ยเงินเราทำเล่นกับสลามแต่สลามพี่น้องมันจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอุมมะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอีก15นาทีเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อพี่น้องมีคำถามไหมครับมานะถ้าเราพี่น้องจริงๆผมมะคนเดิมที่นี่ถ้าอิดเหมือนกันนะเสียดายแกไม่มาเพราะถ้าแกมาแกรื้อตระกูลเก่งแกลากจนออกมาตั้งแต่คนแรกเลยครับนะวันแอลเลาะเหมือนกันนะครับเป็นญาติครับเป็นญาติเลยมูลลออาจารย์ดุลการีมนะครับหลานโต๊ะผมเองนะกูโบโต๊ะผมก็อยู่สุราแกนะครับนะคนไม่รู้นะว่าผมเป็นญาติกับท่านนะผมถึงบอกไม่ต้องไปแบ่งพวกแบ่งพรรคหรอกสืบไปสืบมานะจูเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับภาษามาลายูก็ได้โอ้ยทั้งนั้นพี่น้องทั้งนั้นไอ้ที่เถียงกันเอาเป็นเอาตายมึงไอ้นั่นกูไอ้นี่ลองสืบสิครับมาจากคลองเราทั้งนั้นแหละและสุดท้ายทะเลาะเถียงกันคุ้มแหละครับเถียงทะเลาะกับมุสลิมขอโทษนะมานะเหมือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าตกโดนใครอ่ะรู้แล้วว่าถมน้ำลายไปจะโดนตัวเองแล้วถมทำไมอ่ะทงไปข้างหน้าสิครับพี่น้องอะไรยะฮูดไงทำไมไม่ทำอ่ะไม่กล้าแต่มุสลิมนะอัลลอฮ์สอนยังไงอัชดดาวะลัลกุฟาร์รุฮามะอุบัยนะฮุมรุนแรงพี่น้องกับกุฟาร์แต่รุฮามะเมตตาสงสารในหมู่พวกเขาเองนี่พี่น้องเราอยากเก่งเฉพาะกับพวกเราเราเด็ดขาดกับพี่น้องแต่พอยะฮูดแหมเดี๋ยวดูสิครับพี่น้องโดนัลด์เราไปซาอุดีแป๊บเดียวนะซียารอวันเดียวสร้างปั่นป่วนทั้งหมดเลยพี่น้องแล้วไปโทษเขาได้ไหมศัตรูไม่ได้แกร่งแต่เราอ่อนแอเองศัตรูไม่ได้แกร่งเลยพี่น้องเราอ่อนแอเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสิ่งที่นบีกลัวและระวังมากคือยะฮูดเตือนกับอุมมะห์แม้กระทั่งวันสุดท้ายนบีจะเสียชีวิตท่านก็เตือนกับอุมมะห์นบีเหนื่อยมาทั้งชีวิตพี่น้องเพื่อให้อิสลามถึงเรานบีก่อนจะจบชีวิตพี่น้องวันจันทร์12รอบีอุลอาวัลน่ะออกมาละหมาดมัสยิดไม่ได้แล้วพี่น้องรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดก่อนวันนั้นอาบน้ำละหมาดจะออกมาสลบอาบน้ำละหมาดออกมาสลบอาบน้ำละหมาดออกมาสลบใจยังอยู่ที่มัสยิดสุดท้ายวันนั้นพี่น้องเปิดม่านซอฮาบะห์กำลังละหมาดซุบฮ์พี่น้องนบีเปิดม่านถ้าพี่น้องไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ฮุจรัตนบีพี่น้องอยู่ติดกับมัสยิดท่านนบีเลยพื้นที่เราดอตรงมิมบัตนบีพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละแถบนั่นแหละเป็นบ้านของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดกันเลยครับนี่เพราะนบีเปิดม่านเห็นมัสยิดเลยวันนั้นนบีไม่ไหวแล้วพี่น้องอยู่กับไอชาแล้วรอซูลเปิดม่านออกเนี่ยพี่น้องเห็นซอฮาบะห์อบูบักรนำละหมาดละหมาดเป็นญะมาอะห์หมดเลยอันนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่ในนั้นด้วยบอกเห็นวันนั้นรอซูลหน้าของท่านขาวมากๆแล้วนบีเห็นภาพนั้นนบียิ้มพี่น้องความสุขของท่านรอซูลซอฮาบะห์เหมือนลูกท่านลูกที่ลำบากมาด้วยกันกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าอุมมะห์อิสลามจะรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วละหมาดญะมาอะห์อย่างแน่นหนาแบบนี้นบีเลือดออกกี่ครั้งซอฮาบะห์ตายกี่คนพี่น้องอิสลามมุสลิมในอดีตสูญเสียเท่าไหร่จนกระทั่งได้ละหมาดญะมาอะห์เป็นหนึ่งเดียวกันนบียิ้มพี่น้องอบูบักรเห็นอย่างนั้นอัลลอฮุอักบัรสบายใจรอซูลอาการดีขึ้นแล้วถอยออกเลยพี่น้องอบูบักรจะให้รอซูลขึ้นเป็นอิหม่ามนบีอิชารัตให้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำต่อไปแล้วท่านปิดม่านลงพี่น้องแล้วเป็นภาพสุดท้ายที่นบีได้เห็นบรรดาซอฮาบะห์อุมมะห์ของท่านอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์พี่น้องนบีนะครับสุดท้ายจบชีวิตภาพที่เราสูญเห็นคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอุมมะห์อิสลามวันนี้ท่านนบีเห็นพวกเราอ่ะพี่น้อง
ถ้านบีเห็นสภาพมุสลิมในปัจจุบันถ้าซอฮาบะห์ผู้ที่ยอมสละชีวิตไปเกือบทั่วโลกมาเห็นพวกเราในปัจจุบันพี่น้องลองตอบผมท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์สมควรจะร้องไห้หรือสมควรจะยิ้มท่านตอบท่านเองได้นบีเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่ออิสลามมาถึงวันนี้อย่าให้เราเป็นคนทำลายอิสลามด้วยตัวของพวกเราเองพี่น้องอย่าเดินตามแผนศัตรูอย่าเดินตามแผนยะฮูดีนัสรอนีพี่น้องอย่าทะเลาะกันอย่าแตกแยกกันโกรธกันได้อย่าเกิน3วันแล้วกันนะครับเชิญๆครับมาดูแล้วครับลูกล่ะครับอันทำดีแล้วนะครับอันนี้คำถามมีทั้งที่ใต้และมีทั้งกรุงเทพลูกวัยรุ่นไม่ค่อยติดบ้านนะโดยเฉพาะยามค่ำคืนวันนี้อย่างเดียวพี่น้องยกตัวอย่างให้ง่ายๆไม่ใช่แค่ลูกวัยรุ่นนะครับเราแล้วนะสามีก็ไม่ติดบ้านเอาภรรยาบางคนเครียดนะบางคนลิ้นนะสามีไม่ติดบ้านเลยอาจารย์ทำยังไงมันต้องมีเหตุและมีผลทำไมสามีติดร้านน้ำชาทำไมวัยรุ่นลูกเราจึงติดเพื่อนวันนี้เมื่อลูกติดเพื่อนพ่อจะไปบอกแม่จะไปบอกมึงอย่าออกนะพออิชาเสร็จมะล็อกประตูเลยห้ามออกทำเหมือนเรือนจำบางขวางห้ามออกเลยนะห้ามพ่อแม่หวังดีครับไม่อยากให้ลูกออกไปกะเลลูกไม่ออกแต่อยู่ด้วยความเกลียดชังพ่อแม่อยู่แต่ตัวหัวใจไปแล้วและทำยังไงเขาคิดทุกวิธีทางจะทำยังไงเขาออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้และทำไมลูกถึงติดเพื่อนพ่อแม่อย่าเพิ่งดุลูกอย่าเพิ่งตำหนิลูกทำไมลูกฉันออกชอบออกไปข้างนอกลองถามตัวเองทำยังไงให้ลูกไม่อยากอยู่ใกล้เราทำตัวแบบไหนทำไมลูกไม่อยากอยู่ใกล้เราทำไมตอนเด็กๆลูกมีอะไรมาสังเกตสิครับลูกอยู่ป.6แล้วเล่นกับเพื่อนพอร้องไห้มันไม่วิ่งหาเพื่อนดิมันกลับบ้านมาผู้ชายด้วยกลับมาหาบ้านทำไมพอ17มันออกไปจากเราต้องทบทวนพี่น้องทำยังไงเรายังเลี้ยงเขาเหมือนตอนเขาป.6ใช่หรือไม่เราดูลูกเราไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกไม่มีการวิวัฒนาการแล้วไม่เข้าใจในความเป็นวัยรุ่นของลูกนี่ก็เป็นปัญหาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำยังไงอ่ะครับพี่น้องวันนี้เลี้ยงลูกท่านต้องเป็นทั้งเพื่อนและต้องเป็นทั้งแม่ท่านต้องเป็นทั้งเพื่อนแล้วเป็นทั้งพ่อผมยกนิ้วให้พ่อคนไหนที่สามารถทำให้ลูกกล้าคุยเรื่องแฟนกับพ่อได้ไม่ได้สนับสนุนให้มีแฟนนะครับแต่พ่อคนนี้หรือแม่คนนี้ถือว่าสุดยอดที่ทำให้ลูกกล้าปรึกษาปัญหาวัยรุ่นกับตัวท่านได้และทำยังไงนั่นคือการวางตัวที่ฉลาดมากของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมันจะเกิดไม่ได้ถ้าปะมะไม่เอาใจใส่เลี้ยงลูกลูกจะดีไม่อยู่ที่เงินนะครับให้ลูกเวลาความรักความอบอุ่น3อย่างพี่น้องให้ให้ได้เวลาความรักและความอบอุ่นลูกโตแล้วกอดเขาด้วยเด็กบางคนพี่น้องเราไปถามเคยจูบแม่ไหมโอ้อาจารย์ไม่จูบแล้วจูบทีก็วันอีดนั่นแหละหลังจากนั้นไม่เคยวุ่นจุ๊บไม่เคยอะไรเลยแม่ปัจจุบันคิดเอ๊ะทำไมลูกไม่วุ่นจุ๊บลองย้อนสิครับแล้วเราเคยวุ่นจุ๊บแม่เราไหมแต่ก่อนทำไมลูกดื้อลองย้อนสิครับเราดื้อไหมกับมุลอมแม่แต่ก่อนทำไมลูกเถียงเราเถียงไหมครับกับพ่อเราแต่ก่อนทำไมลูกไม่สนิทสนมไม่คุกคีอะไรกับเราคุกคีไหมล่ะครับกับพ่อแม่แต่ก่อนท่านตายท่านเสียชีวิตไปแล้วเราไปแก้ไขไม่ได้วันนี้เราพยายามพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ให้เวลากับเขาถามไทยกับเขาดูแลเขาและสำคัญที่สุดต้องรู้จักเพื่อนลูกให้ได้การรู้จักเพื่อนลูกจะทำให้ท่านรู้จักลูกท่านเองเพราะอะไรครับไม่มีเด็กคนไหนหรอกครับพี่น้องกลับมาบ้านสูบบุหรี่ต่อหน้าพ่อไม่มีเด็กคนไหนกลับมาบ้าน
เนี่ยทาไอเลนเนอร์ทาฟอร์จูเนอร์อะไรต่อหน้าพ่อแม่เอาฟอร์จูเนอร์นี่รถใช่ไหมมาอะไรเนอะไอเลนเนอร์ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนน้อยอ่ะมามาดูหนูสวยไหมสวยไหมปั๊บ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 ปากน้ำมันแดงย่องเลยมาหนูสวยไหมมาบอกเออสวยดิลูกเติมคิ้วตรงนี้หน่อยนะเออดีดีอ่ะโอเคเป๊ะเลยลูกไปได้น้อยเจอแม่แบบนี้ลูกจะไม่ทำอย่างนั้นลูกจะกลับมาเนียบตลอดจึงไม่แปลกเวลาฝ่ายปกครองเชิญเราไปเชิญพ่อแม่บางคนไปโรงเรียนเราจะเถียงกับครูทันทีโอ้ยลูกฉันไม่ใจร้อนมันน่ะตามเพื่อนมันน่ะตามเพื่อนบางทีลูกถูกจับยาบ้าโอ้ยไม่ต้องตำรวจมันน่ะโดนเพื่อนหลอกหลอกที่ไหนล่ะอยู่กระเป๋ามันเต็มเพราะอะไรเพราะภาพที่เขาฉายเขาไม่เคยฉายภาพแบบนี้ให้พ่อกับแม่เห็นพ่อแม่บางคนไปดูลูกตอนไหนตอนตำรวจจะเอาเข้ากรงแล้วไปดูลูกไอเด็กคนนี้หนุ่มอ๋อไอ้มัดเอ้ยผมมึงทำไมยาวอย่างนี้โซมหมดเลยมึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าไอ้มัดตอบกลับอ่ะป้าไม่ได้เพิ่งยาวเมื่อกี้นะยาวมานานแล้วป้าไม่เคยเตือนเลยมึงนี่ไม่กลับบ้านกลับช่องเลยไอ้มัดแล้วมันตอบกลับป้าผมไม่ได้กลับเมื่อคืนไม่ได้กลับมาเป็นปีป้าไม่เคยเตือนเลยน่าจะเข้าตารางทั้งพ่อทั้งลูกนะเพราะอะไรเพราะที่เขาวันนี้ส่วนหนึ่งคือมาจากพ่อแม่ในกรณีที่ไม่เตือนในกรณีที่ไม่เตือนฉะนั้นสอดส่องลูกพี่น้องแต่ต้องสอดให้เป็นต้องส่องให้ถูกอย่าให้ลูกรู้สึกว่ามีบัตรประชาชนอีกหนึ่งใบติดตัวเขาตลอดยังไงพี่น้องเรียนรู้ลูกแบบชนิดที่ว่าให้ลูกไม่รู้ตัวว่าพ่อแม่กำลังจับตาเขาอยู่ถ้าแบบตลอดกลับมาบ้านอัสสลามุอะลัยกุมมานี่ดิเอากระเป๋ามาเปิดปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเหมือนกับกองคดีสอบสวนพิเศษตรวจคนร้ายเลยครับพี่น้องเอามาเปิดปั๊บเช็คนี่อะไรลูกสมุดมีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็เวอร์ไปพี่น้องต้องหาวิธีและทำยังไงอิสเราจึงแนะนำความอบอุ่นที่จะให้ครอบครัวดีที่สุดพี่น้องพยายามทานอาหารร่วมกันบ้างคนเป็นพ่อแม่แล้วคนเป็นลูกลองทานสิครับทานร่วมกันเพราะวันนี้ไอ้ระบบประเภทข้าวราดหัวแกงนะราดปุ๊บลูกนั่งกินทีวีดูหน้าทีวีป้า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 ดูแม่กินด้วยเล่นไลน์เล่นไลน์แล้วป้ามันน่ะกินด้วยมี iPad มาเริ่มอะไรตั้งดูสุดท้ายลูกสนิทกับณเดชมะสนิทกับชัยยามิตรชัยสมมุตินะผู้หญิงชอบดูลิเกมดีนะชอบดูบางคนบอกไม่จริงอาจารย์มะก็สนิทกับณเดชเหมือนกันเอาดูเรื่องเดียวกันแต่คนละเครื่องปะสนิทกับอัศวินดำมวยสรุปเพื่อนสนิทแต่ละคนคนละแบบไม่มีเวลาพูดคุยพี่น้องกินแยกกันนะไม่บาปแต่เวลากินร่วมกันพี่น้องจะฝึกลูกเราจะรู้เลยพี่น้องลูกเรานิสัยยังไงเวลาทานสอนลูกนบีสอนซอฮาบะห์ไงพี่น้องสอนคนเวลาทานข้าวกินที่ใกล้ก่อนซัมมิลละเอ่ยชื่ออัลลอฮ์นะทานของที่ใกล้ตักกลับให้ลูกลูกตักกลับให้พ่อนี่การฝึกพี่น้องและฝึกความสนิทสนมมีกิจกรรมร่วมกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องสำเร็จแน่นอนถ้าไม่แหกโค้งจนเกินไปนักบางคนทำดีทุกอย่างมาก็ลิ้นนะแต่ลูกมันหลุดไปอีกอันนั้นอัลลอฮฺอาลัมแล้วครับแต่เราทำก่อนแล้วกันให้เวลาพูดคุยและเล่นกับเขาแล้วคุยกับเขานะโดยเฉพาะสามีนะคนเป็นป้านะอย่าเป็นเสือในบ้านพ่อบางคนนี่ภูมิใจพอป้ามันกลับบ้านสลามอะลัยกุมลูกได้ยินพ่อกลับไปน้องปุ๊บตะเลิดไอ้นี่เข้าห้องคนเล็กเข้าห้องคนโตขึ้นบนปิดมาเลยพ่อขับมาบ้านไม่เห็นใครเลยพี่น้องเจอเมียก็จะหนีแต่ไม่กล้ารู้สึกภูมิใจเลยลูกๆเกรงเราหน้าเกรงขามล้มเหลวในการเป็นพ่อล้มเหลวในการเป็นพ่อนบีล่ะพี่น้องคลานพี่น้องเป็นอูฐให้หลานขี่รอซูลนบีมาบ้านลูกสาวลุกไปต้อนรับพารอซูลเข้ามาอุจุบท่านนบีนี่พ่อแบบท่านรอซูลแต่เราต้องจัดบรรยายพิเศษยารุมุซานะครับครอบครัวแบบอิสลาม
โอ้อันนั้นได้เป็นหนึ่งหัวข้อต้องมาอีกอินชาอัลเลาะห์ต้องมาอีกนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะแกงมัสมั่นใช้ได้ครับอร่อยวันนี้เพิ่มเนื้อมันอีกนิดนะไม่กลับแล้วครับเป็นการเกริ่นว่าคราวหน้าแกงอีกรอบนะอินชาอัลเลาะห์นะถ้าผมมานะพี่น้องนะฝากสลามช่างแกงด้วยนะนะอินชาอัลเลาะห์แต่คราวหน้ามาไม่ต้องทำหม้อใหญ่นะครับแพะตัวเดียวก็อัลฮัมดุลิลละห์เจริญๆครับพวกเราสมัยซอฮาบะห์ใช่ไหมครับคือท่องจำกุรอานเนี่ยนะพี่น้องเราเข้าใจผิดอย่างพอเรื่องฮัฟฟัซกุรอานเราจะบอกว่าแก่ๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปท่องนะไม่จำไม่จริงหรอกครับท่องกุรอานแล้วบอกเด็กๆนี่มันท่องฮัฟฟิซกันแก่ๆอย่างเราไม่ได้ไปท่องแล้วไม่จำบาปเยอะซอฮาบะห์ท่องตอนอายุเยอะอัมบินจะมั่วเข้าอิสลาม60พี่น้องเพิ่งเริ่มเรียนกุรอานเพิ่งเริ่มจำกุรอานท่องกุรอานฉะนั้นกุรอานจึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ท่องจำหมดแต่ไปวันนี้จะทำยังไงจำกุรอานไม่ยากแต่จะจับให้อยู่ในยากมันจึงต้องทบทวนตลอดเด็กเรียนฮาฟิซอ่ะพี่น้องเขาบอกท่องจำไม่ยากนะแต่จะทำยังไงให้อยู่จึงต้องมุรอญะอ์ตลอดเวลามุรอญะอ์ตลอดนะครับเด็กฮาฟิซบางคนพี่น้องก่อนจะรับชาดะห์ท่องตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสามตีสองรัวตลอด30ยุสห้ามผิดเลยและทวนจริงๆจบไปแล้วพี่น้องอย่างน้อยที่สุดพี่น้องวันละยุสต้องทวนแบบปากนะครับทวนตลอดฉะนั้นต้องให้กับมันและต้องแบ่งเวลาทบทวนแต่อิบนุมัสอูดพูดไว้น่ากลัวพี่น้องเขาบอกนะนูกอมุนกุนหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์ซอบุนอะไรนะพวกเราบรรดาซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่ยากในการท่องจำกุรอานโอ้โหซอฮาบะห์เขาบอกเขาท่องจำกุรอานเป็นความยากจะจำนี่ยากถ้าซอฮาบะห์พูดอย่างนี้เราบอกได้ไหมซอฮาบะห์บาปเยอะมาซียัดเยอะจำไม่ได้ซอฮาบะห์บอกเขาจำยากว่าซะฮลุนอะไรเนี่ยแต่เป็นง่ายสำหรับเราในการปฏิบัติตามกุรอานเขาจำยากแต่ปฏิบัติง่ายเมื่อรู้อัลลอฮ์ใช้ทำเลยแล้วซอฮาบะห์บอกว่าจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งเขาจะจำกุรอานง่ายๆท่องจำง่ายแต่ยากในการปฏิบัติรู้จักไหมครับกลุ่มไหนพอรู้จักไหมจำง่ายแต่ไม่ค่อยอามันเพราะการตามอามันเรื่องยากสำหรับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพวกเรานี่แหละบักรอลองดูสิว่าไงเด็กฮาฟิซนะครับเร็วสุดๆ30ยุสไม่ถึง1ปีจำหมดเลยซอฮาบะห์บักรออย่างเดียวเป็นปีแต่ต่างกันยังไงอ่ะพี่น้องวันนี้เราจำกุรอานผมเชื่อถึงไม่เรียนฮาฟิซเรียนฟัดดูอินก็ต้องท่องกุรอานเรียนซะนาวีมุตะวัสซิดก็ต้องท่องกุรอานแล้วแปลกไหมปากที่ท่องกุรอานเป็นปากเดียวกับใช้จีบหญิงจีบผู้หญิงก็ด้วยท่องกุรอานก็ด้วยเออมือนี่จับมุสฮัฟด้วยแล้วก็จับของฮารอมด้วยแต่ซอฮาบะห์ยากในการท่องจำแต่เมื่ออัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติได้เลยลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนสู่เจ้าจะไม่ได้รับคุณธรรมจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่เจ้ารักซอฮาบะห์ลงมาพี่น้องอายะห์กุรอานลงมาปฏิบัติเลยนี่คือความง่ายของซอฮาบะห์ในการตามกุรอานฉะนั้นวันนี้นะครับท่องแล้วปฏิบัติด้วยไม่ต้องเยอะรู้หนึ่งอายะห์ปฏิบัติหนึ่งอายะห์นะครับแน่นอนพี่น้องชีวิตเราจะมีค่ามากๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะให้เวลาท่องจำให้เวลาทบทวนแล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอกครับอัลกุรอานและที่ยิ่งสำคัญยิ่งกว่าท่องจำปฏิบัติตามกุรอานกุรอานไม่ใช่เพื่อจำอย่างเดียวพี่น้องทั้งทำทั้งจำทั้งอ่านทั้งอามันจึงจะครบสูตรกุรอานนะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็ฝากผมด้วยแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับในมัสยิดนูรุซาอาดะห์ที่นี่ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมละหมาดซูรีนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็ต้องเดินทางต่อไปเลยนะครับมะมีไหมครับมุสลิมะไม่ต้องอายนะมานะ
ผมต้องนับ1ถึง3ถ้าไม่มีจะได้จบเราต้องเห็นไฟเหลืองไม่งั้นไม่เหยียบคันเร่งนะรอบ2อินชาอัลเลาะห์อันนี้ก็เป็นนิดเล็กๆน้อยๆนะครับนะผมใช้วอลุ่มประมาณ5วอลุ่มนะเราเปิดไม่ถึง8นะอาชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเรื่องท่านนบีเนี่ยพี่น้องเอาสรุปง่ายๆนะครับรอซูลเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนบีเสียชีวิตประมาณ80วันเนี่ยพี่น้องไปฮัจญ์วะดาฮัจญ์อำลาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่นบีมีอะลามัตนะครับว่าปีนั้นจะเสียชีวิตด้วยการทวนกุรอานของญิบรีลนะครับด้วยอายะห์กุรอานที่ลงมาจนกระทั่งนบีกลับมาพี่น้องจากฮัจญ์วิดาประมาณ80วันก็เริ่มเจ็บเมื่อเริ่มเจ็บเริ่มอะไรต่างๆพี่น้องนบีไปเยี่ยมกุโบร์บากีรนะครับกลับมาเริ่มสุดเริ่มสุดจนกระทั่งจะไปละหมาดมัสยิดไม่ได้นะครับแต่นบีสุดยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่นบีเตือนกับอุมะเอาไว้ก่อนที่ท่านจะจบชีวิตก่อนที่ท่านจะวะฟาตนั่นคือเรื่องการละหมาดนบีเตือนมากๆฉะนั้นเวลานบีจบชีวิตนะครับพี่น้องซอฮาบะห์บอกมันเหมือนเคว้งหมดเลยเหมือนสรุปง่ายๆมันเหมือนไม่ไร้ทิศทางหมดเลยพี่น้องชนอบูบักรอัสซิดดีกต้องเข้ามาเป็นผู้นำนั่นแหละครับแต่ถ้าอยากฟังรายละเอียดเยอะๆนะผมแนะนำให้เปิดในคลิปบรรยายนะครับคลิปบรรยายนะเรื่องเกี่ยวกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้องๆลองฟังนะฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างพิจารณาแล้วท่านจะรู้จักนบีอย่างแท้จริงแล้วเมื่อรู้จักแท้จริงท่านจะรักนบีอย่างจริงๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฝากน้องๆเอาไว้นะครับเป็นการบ้านแล้วกันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับลองไปฟังแล้วจะรู้ว่าทําไมมนุษย์ทั้งโลกจึงรักท่านทําไมแม้กระทั่งคนต่างศาสนาเวลาได้ยินชีวประวัติท่านยังรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากน้องๆเอาไว้นะครับถ้าพี่น้องมะไม่มีแล้วนะครับคําถามแล้วก็ขอให้เราได้พบกันอีกครั้งนะครับในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านดุอานะครับแล้วก็รักกันมากๆเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอิควานะเป็นพี่เป็นน้องกันอย่าบิดพริ้วกันอย่าทะเลาะกันอย่าอิจฉากันอย่าจับผิดกันนะครับจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่เป็นน้องกันและแน่นอนพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮฺหวังขอให้เป็นของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับยะซักมุลลอฮ์กอยรอนผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาฮ์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah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